เกมโควิด19ที่ยืดเยื้อนะครับกำลังจะจบลงนะครับวัคซีนมี3แบบผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานทุกอย่างขององค์การอนามัยโลกประมาณปลายเดือนพฤศจิกามีการออกขายธันวามีผู้ฉีดวัคซีนเป็นบางส่วนธันวามกราอาจจะมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วเป็นล้านๆคนว้าวสวัสดีครับเลิศชายจากเซี่ยงไฮ้ครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับก็มีข่าวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนของประเทศจีนนะครับประเทศจีนเมื่อต้นสัปดาห์นี้มีการนำเอาวัคซีนโควิด-19 เนี่ยไปออกในงานเทรดโชว์แล้วครับเห็นแล้วครับตัวจริงเป็นๆว่ามีวัคซีนจริงๆนะครับวัคซีนมี3แบบนะครับที่เขาเอาไปโชว์กันแล้วก็มี2บริษัทเป็นผู้ผลิตวัคซีนผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานทุกอย่างขององค์การอนามัยโลกมีการทดสอบทุกขั้นตอนไปทดสอบในสถานที่ติดเชื้อจริงๆนะครับของจีนเนี่ยไปเทสที่ตะวันออกกลางอีกส่วนหนึ่งไปเทสที่อเมริกาใต้ก็ออกมาให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็แต่ละบริษัทเนี่ยอัตรากำลังผลิตเนี่ยประมาณ300ล้านโดสต่อปี2บริษัทก็ประมาณ600ล้านโดสต่อปีวัคซีนนี้ชี้แจงนะครับแจ้งว่าฉีดไปแล้วเนี่ยป้องกันได้ประมาณ36เดือนหรือ3ปีวัคซีนนี้ออกมาแล้วก็มาใช้จริงๆแล้วด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ของจีนเนี่ยสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนผู้ที่มีความเสี่ยงก็มีการได้ฉีดวัคซีนแล้วไปใช้งานจริงๆแล้วการผลิตก็ยืนยันนะครับว่าประมาณเดือน11หรือเดือนพฤศจิกาปลายเดือนนี้ก็จะมีการผลิตเพื่อจำหน่ายแล้วภายในงานนะครับมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สแกน QR code ต่อคิวกันนะครับว่าเนี่ยฉันจองแล้วจะใช้วัคซีนโควิดจริงๆแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนเกมไปอะไรที่จะเปลี่ยนไปนะครับโมเดลต่างๆที่เราคิดไว้ที่ประเทศไทยที่มีการกักตัวผู้ติดเชื้อ14วันหลังจากนั้นแล้วจะเป็นแอร์เรียควอรันทีนถึงจะเดินทางข้ามจังหวัดอะไรต่างๆได้เนี่ยบางทีอาจจะต้องมีการไปอัปเดตกันใหม่อีกนิดนึงเพราะว่าถ้าหากมีผู้ได้รับวัคซีนปลอดภัยแล้วไม่เป็นผู้แพร่เชื้อแล้วสามารถเดินทางออกต่างประเทศได้สามารถเดินทางออกไปในประเทศไทยได้รูปแบบเกมมันน่าจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะลองฝากให้พิจารณากันนะครับว่าหลังจากมีวัคซีนแล้วนะครับประมาณปลายเดือนพฤศจิกามีการออกขายธันวามีผู้ฉีดวัคซีนเป็นบางส่วน2บริษัทผลิตได้ขนาดนั้นนะครับธันวามกราอาจจะมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วเป็นล้านๆคนเขาเหล่านั้นสามารถท่องเที่ยวได้แล้วสิ่งที่บ่งบอกคืออะไรครับเกมโควิด-19 ที่ยืดเยื้อนะครับกำลังจะจบลงทุกอย่างกำลังจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติในไม่ช้าสิ่งที่เรารอคอยกำลังจะมาถึงครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสู้ๆต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ